สวัสดีค่ะอยู่กับแอร์นะคะแล้วก็นี่คือคลิปสอนแต่งหน้ารับซัมเมอร์คลิปที่2ของปีนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวแอร์จะโชว์ให้ดูซัมเมอร์บ็อกซ์ของแอร์นะคะก็คือกล่องนี้นะคะวันนี้เราจะแต่งหน้าจากเครื่องสำอางในนี้กันค่ะก็จะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเลยเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆค่ะเริ่มต้นด้วยการลงกันแดดค่ะวันนี้ใช้ Estee Lauder นะคะตัวนี้ SPF 50ค่ะสำหรับรองพื้นวันนี้นะคะแอร์เลือกใช้เป็นคุชชั่นนะคะก็คุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ลองใช้เลยค่ะของเกาหลีนะคะยี่ห้อมามอนก็ตัวนี้ฉ่ำวาวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาแล้วแห้งไปเลยก็เหมาะกับซัมเมอร์อยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบลื่นๆทาไปแล้วมันก็แห้งไปเลยค่ะส่วนการปกปิดนี่ปานกลางไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาบางจนเกินไปค่ะที่เลือกใช้คุชชั่นช่วงซัมเมอร์นะคะก็จริงๆช่วงซัมเมอร์หรือว่าหน้าร้อนเนี่ยฝรั่งเขาก็จะแต่งเป็นแบบเบาๆกันนะคะพอลงคุชชั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลือกเป็นแป้งที่มีความโปร่งแสงนะคะอันนี้เป็นแป้งของ Physician Formula นะคะแต่ว่าสีเนี่ยเป็นสี Translucent นะคะคือเป็นสีโปร่งแสงก็เซตตัวให้คุชชั่นมันคงที่เล็กๆนะคะแล้วก็พอและมาเขียนคิ้วกันดีกว่าวันนี้ใช้ที่เขียนคิ้วของโคจินะคะเป็นของญี่ปุ่นก็ตัวนี้ก็ลองเขียนดูใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแอบสีเข้มกว่าผมแอร์ไปนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่พอไปวัดไปวาได้เขียนคิ้วเสร็จแล้วมาลงตานะคะวันนี้ใช้พาเลตของ NYX มีแค่3สีนะคะแอร์ก็เลือกใช้นิ้วนะคะลงสีอ่อนที่สุดนะคะวันนี้เราจะแต่งกันแบบเบสิกนะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเน้นความบางเบานะคะน้อยๆจะดีที่สุดทีนี้นะคะแอร์จะใช้สีตรงกลางนะคะเป็นสีน้ำตาลอมเทานิดๆ นะคะแล้วก็มีความระยิบระยับนะคะปนอยู่ด้วยนะคะลงเป็นชั้นตาแบบนี้นะคะลงไปที่กระบอกตาก็จะเพิ่มมิติได้มากๆเลยค่ะดูฟุ้งๆแล้วก็ใช้สีเข้มที่สุดนะคะแทนไอไลเนอร์ค่ะเขียนลงไปแบบนี้นะคะเส้นก็จะไม่คมมากแอบเขียนหางตาตกนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงหางกลับเข้ามานะคะให้ดูเป็นเกาหลีนิดๆนะคะต่อให้เป็นซัมเมอร์เราก็ยังคงลุคเกาหลีได้นะคะไหนๆก็คุชชั่นฉ่ำวาวเบาๆแล้วนะคะก็เขียนตาแบบเกาหลีไปซะด้วยเลยนะคะเสร็จแล้วปัดมาสคาร่ากันค่ะวันนี้นะคะใช้ของ Dami Cosmetic ค่ะเป็นของแบรนด์ไทยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีไฟเบอร์หนานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะกันน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซัมเมอร์นะคะจะไปเล่นสงกรานต์หรือว่าจะไปทะเลนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครอกหักเสียใจร้องไห้ดูหนังรักหนังเศร้านะคะร้องไห้ก็ไม่เลอะก็ตัวนี้รู้สึกต่อขนตาให้ยาวขึ้นพอสมควรเลยค่ะขนตาล่างแอร์ค่อนข้างจะฟุ้งๆเลยทีเดียวต่อไปขออวดของเล่นใหม่ของแอร์เย้อันนี้นะคะ Tarties นะคะเป็นคอนทัวร์พาเลตนะคะก็จะมีคอนทัวร์ในตัวนะคะเขาจะมีสีเชดดิ้งให้ตั้ง2สีนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มแอร์ก็จะใช้ทั้งอ่อนทั้งเข้มผสมกันนะคะลงตรงหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงกรอบหน้าแบบนี้นะคะทำให้หน้ารีเชฟนะคะส่วนสันจมูกนะคะแอร์จะใช้สีน้ำตาลอ่อนที่มากับพาเลตคอนทัวร์นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีสีไฮไลท์ด้วยนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์แบบแมทนะคะก็ลงตรงหน้าผากนะคะสันจมูกแล้วก็คางค่ะนอกจากไฮไลท์นะคะที่เป็นสีขาวนะคะก็ยังมีคอร์เรกต์นะคะที่จะเป็นสีขาวแต่อมเหลืองนิดนึงนะคะลงใต้ตานะคะเพิ่มให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็ปัดแก้มนะคะสีปัดแก้มก็สวยค่ะเป็นสีชมพูแมทแมทนะคะชมพูแบบไม่ดอลลี่ไม่ตุ๊กตาเวอร์ๆนะคะเป็นแบบชมพูหม่นๆ นิดนึงส่วนอันตรงกลางนะคะเป็นไฮไลท์แบบมีชิมเมอร์นิดๆ นะคะแอร์จะใช้ลงหัวตานะคะแล้วก็ตรงใต้คิ้วนะคะตรงสันคิ้วเหนือมุมปากค่ะแล้วก็แตะเพิ่มที่คางนิดนึงค่ะเสร็จแล้วตลับเดียวอยู่หน้าดูมีอะไรขึ้นทันทีไม่ต้องเติมอะไรมากแล้วค่ะไปทาปากกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ใช้ NYX
สีนี้ชื่อสีโตเกียวนะคะก็จะเป็นชมพูนะคะนมจะต่างกับลุคซัมเมอร์อีกลุคนึงที่เราทาปากสีส้มนะแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่มความเกาหลีนิดนึงนะคะใส่สีเข้มนะคะด้านในแบบนี้เลยค่ะหน้าเนี่ยแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าถ้าอยากดูมีออร่านะคะแถมไม่ดำรับซัมเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลผิวกายด้วยค่ะแอร์ขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวที่แอร์ชอบมากๆมีอินบิวตี้นะคะตัวนี้เป็น BB ครีมจริงๆเขามีทั้งหมด3สูตรนะคะจะมีสีเขียวด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยหยิบตัวที่ชอบ2ตัวนะคะสีเหลืองกับสีชมพูมาให้ดูค่ะสีชมพูเนี่ยจะเหมาะกับผิวขาวเหลืองนะคะส่วนสีเหลืองเนี่ยจะใช้ได้ทุกสีผิวเลยค่ะวันนี้นะคะจะทาขวดสีเหลืองนะคะให้ดูกันค่ะเป็นวิตามินซีพลัสค่ะส่วนสีชมพูเนี่ยจะเป็นกลูตาพลัสนะคะก็ให้ดูกล่องนิดนึงค่ะกล่องใหญ่ขวดก็ใหญ่ค่ะหัวก็เป็นหัวปั๊มแบบนี้ค่ะเนื้อครีมเขาเนี่ยจะไม่ข้นนะคะทาง่ายเหมือนเป็นสูตรน้ำค่ะทาแบบทาแล้วก็แห้งอย่างรวดเร็วแต่ว่าไม่เลอะนะคะไม่ติดเบาะรถไม่ติดเสื้อนี่แอร์ทาให้ดูเลยว่าแอร์ทาทั้งที่ใส่สร้อยแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้ได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะกันแดด SPF 50นะคะทาได้ทั้งตัวแล้วก็กันน้ำด้วยเล่นสงกรานต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองทาที่ขาให้ดูนะคะนี่สังเกตทาง่ายมากแล้วสีขาเปลี่ยนเลยนะคะสิ่งที่แอร์ชอบใน BB ตัวนี้มากกว่าตัวอื่นนะคะก็คือนอกจากที่เขาจะทำให้เราขาวขึ้นแบบไม่เวอร์ไม่วอกไม่โป๊ะแล้วนะคะยังช่วยบำรุงให้เราขาวขึ้นจริงๆได้ด้วยนะคะเมื่อใช้ติดต่อกันไปเนี่ยเขาก็จะช่วยบำรุงผิวผลัดเซลล์ผิวให้เราขาวขึ้นจริงด้วยค่ะ BB เสร็จแล้วก็ออกแดดได้เลยค่ะกันน้ำกันแดดกันเหงื่อนะคะรับรองไม่เป็นคราบระหว่างวันที่สำคัญค่ะมันไม่ได้ขาวแบบผิดสังเกตอะจนจับได้ว่าเอ้ยทา BB แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็อย่าลืมไปซื้อใช้ตามกันนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่ก่อนจากกันวันนี้ก็ดูปากจู่ไปสัก10รอบนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วเมื่อก่อนทำปากจู่บ่อยมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยโอเคไปแล้วค่ะหวังว่าคงสนุกนะคะกับคลิปซัมเมอร์ทั้ง2คลิปนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วไงฝากติดตามคลิปที่3ของซัมเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด SubscribeChannel ของแอร์ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะหวังว่าคงได้ประโยชน์กันไปบ้างเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย